ช่วงหน้าหนาวอากาศดีไหมมันก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาติค่ะมันจะไม่เหมือนโซนเหนือเลยอะค่ะแต่มันก็จะเย็นเย็นเย็นเป็นป่ายางเยอะค่ะป้าเห็นปะบ่อทองบุรีนั่นคือที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ใส่ผักใส่กุ้งใส่เนื้อสัตว์ที่ลูกค้าชอบใส่ปลาก็ทานได้เลยไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะมีปลานี่แดดเดียวแพ็คละ80นะคะ2แพ็ค150บาทครับน้ำก่อนไปหาน้ำกินก่อนไหมเนาะมะพร้าวด้วยมีสิเนาะผมเอาอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวครับแก้วหนึ่งอันไหนเนาะเนี่ยเหรอดาวเรียนโบว์อ่ะไม่อ่ะดาวไวน์หัวเอาอันนี้หรือเปล่าไม่เอาใช่ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้นะอ่าโอเคดาวเรียนโบว์เนาะชอบร้านอาหารไปดูเปิดทุกวันเปิดทุกวันสามร้อยเอารวมได้ใช่ไหมครับแล้วของแม่ไปดูเดี๋ยวแม่เอาเป็ดปูนี่รวมได้จ้ะสามอย่างร้อยนะทุกคนเนี่ยสวยโซฟาสวยมากเลยนั่งชิวๆน่านั่งเนาะมีสิทธิ์เนาะสวยเนาะสวยมากเลยอ่ะโซฟาแล้วดูข้างนอกสิเห็นป่ะเขาแต่งสวยมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาสั่งน้ำก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวกันนั่งเราตรงไหนตรงนู้นเหรอตรงนี้ไหมน้ำที่สั่งนะทุกคนนี่กลับ105บาทเจอในยูทูบขนาดหนูพิมพ์ในบอร์ดทองดีๆก็จะบอร์ดทองเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวพอถือหน่อยอันนี้วางตรงนี้เลยหรือเปล่าครับเซกมาดูเร็วโอ้ยถ่ายรูปให้เจมิวเจมิวคิดเลยเนี่ยเอายกไปยกไปนี่เนี่ยสวยมากเลยนะสวยนะที่ทำเงินไม้ทั้งหมด
็ต้องแบบเอาหลอดไปหลอดอยู่ล่างแล้วพอดูดแล้วก็ดึงหลอดขึ้นเลื่อยต่ำไม่ขนาดห้องอาหารเข้าด้านนี้เลยใช่ไหมครับครับมิวสิกสไลเดอร์ไหมอ่ะลึกเลยไวแล้วเลยไวแล้วห้องอาหารนี่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนครับก็คือตรงไปทางด้านนี้ได้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคครับขอบคุณครับไปไม่ชิดแล้วมาวางมาแล้ววางสะดุดล่ะชิดแล้วด้วยพูดจริงอืมนี่เป็นห้องอาหารแล้วทุกคนนู่นขึ้นเป็นนู่นเลยหมอทองคาเฟ่ใช่สวยอ่ะตรงนี้สวยไหมจริงสวยอ่ะมีคำถามที่พักด้วยมันเป็นแบบพวกเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยตรงนั้นอ่ะมันเหมือนปราสาทโตเกียวเนาะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยตอนนั้นอ๋ออ่ะลองหน่อยสินะตรงนี้มีที่เลื่อนของอันนี้ด้วยวิวแชร์ลงมาด้วยนี่มีการรอดเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรงโน้นใช่ไหมรู้สึกที่เมื่อกี้แม่บอกว่าจะพาเดินมาอ้อมทางนี้แต่เราเนี่ยมาแล้วอ้อมทางนี้แค่เนี้ยแล้วก็จะเห็นรูปนั่งอยู่ตรงนี้โอเคได้เจอมุมสวยนะทุกคนเดี๋ยวแวะถ่ายรูปก่อนก่อนไปกินข้าวนี่นะต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ตรงนี้สวยใช่ไหมเจ๊ยืนนี้เนี่ยนะมันเหมือนปราสาทไงเขากันแต่โอ้ยตรงนี้ทำสวยเชียวอะไรเหรอเนาะเขามีตรงนี้ตรงนี้อ่าฮะห้องประชุมเราก็สามารถจัดงานอะไรได้เนาะนี่ไงมีป้ายบอกทอบุรีเมืองแห่งความอร่อยนั่นด้วยเห็นยังดูเห็นปะดิสวยแล้วผ่านรถไปด้วยเออไปเดี๋ยวเราไปห้องหากันดีกว่าใช่ไหมสวยกว่าภาพถ่ายเนาะมันอยู่ญี่ปุ่นเลยเห็นในภาพเลยอ๋อเห็นในภาพมึงเขาที่บอกพิมพ์ว่าแค่บ่อทองแต่รู้ว่าบ่อเมืองบ่อทองเป็นไงแล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นภาพไอ้นี่ภาพบ่อทองบุญดีนั่งข้างนอกนี่แหละดีไหมไม่เอาอ่ะร้อนนะไม่รู้ห้องนั่นก็จะเป็นห้องแอร์นู้นไหนอ่ะหนูเลือกอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเล่าเลยนั่งไหนฟังไหนนี่ไงถ้ามันกุ้งโดนัทเอาป่ะเอาสลัดกุ้งสลัดกุ้งก็ได้สลัดกุ้งเราเดินด้วยกายแม่ตักไปไหนเป็นปลากระพงปลาขึ้นช่ายยำรวมของแม่ยำรวมก็กินได้นะใช่เพราะเด็กกินเผ็ดได้แล้ว
สลัดกุ้งของเราสลัดกุ้งลำเผือกใช่ไหมขออนุญาตสลัดกุ้งลำเผือกครับผมไม่มีเงินที่จะให้ใครกินมันน่ากินนะพี่สิงมันก็ไม่ให้เดี๋ยวแม่ลองกินดิหนูกินไม่กี่ชิ้นแล้วตุ๊กหนึ่งชิ้นอร่อยไหมอันนี้ไม่ใช่ปลาช่อนปลากระพงผัดกุ้งแช่ปลากระพงผัดกุ้งแช่ดูผัดกระพงกุ้งแช่เขาใส่เต้าเจี้ยวใส่ขิงด้วยที่นี่เผ็ดไม่ขิงอร่อยปลากระพงมันสดไงต้องขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปด้วยนะคะไปครับช่วงหน้าหนาวอากาศดีไหมมันก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเสียงธรรมชาติค่ะมันจะไม่เหมือนโซนเหนือเลยอะค่ะแต่มันก็จะเย็นเย็นเย็นเป็นป่ายางเยอะค่ะมาเที่ยวจากไหนกันคะเนี่ยอ๋อพี่อยู่นี่เองชวนพี่ใช่พนัสนี่แหละพนัสยังไม่ได้มาแต่พนัสมันเจริญกว่าบ่อทองบ่อทองก็จะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนบ้างพนัสนึกเหมือนตัวเมืองอะไรเงี้ยใช่ค่ะพันทองออกมาเมื่อกี้บ่อทองนี่เหมือนบ้านนอกบ้านนอกแต่อากาศดีพี่เห็นมันมีเหมือนเนี่ยพวกต้นสนอะเดี๋ยวสัก5ปีก็จะได้กินทุเรียนที่เนี่ยค่ะของป่าของทุเรียนของเขามีหรือว่าได้เยอะนะที่มีที่กินทั้งไม่สี่ค่ะปาล์มอย่างเดียวก็500กว่าแล้วค่ะแล้วก็มีสวนทุเรียนสวนยางนี่คือเจ้าของใช่ค่ะคฤหาสน์ใหญ่ข้างเนี้ยค่ะคุ้นหน้ามากเลยป้าคฤหาสน์เขาชื่ออะไรนะป้าอ้อยกับลุงอำนวยค่ะเขาเป็นคนที่นี่ใช่ไหมเป็นที่นี่เลยค่ะที่ดินทั้งหมดของแกเยอะพี่ผู้หญิงป้าผู้หญิงเนี่ยคุ้นมากมากเลยวันนั้นลุงตันนิชิตันที่เป็นเจ้าของตลาดบ่อทองเขาก็มาคุยมาเดินเล่นเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นเคยญาติกันหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าคุณไอ้เนี่ยคุณตันน่ะนิชิตันเขาเป็นคนชุมนีอยู่แล้วเนี่ยค่ะใช่ไหมเขาไม่ชุมนีเขาก็มาทานข้าวเขาจะปิดห้องทานข้าวแล้วก็ตันนี่อยู่ตรงนี้หรอตลาดค่ะอ๋อบ้านใหญ่แล้วก็ที่เลยไปถ้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นของโป๊ปอะค่ะดาราช่องสามค่ะพระเอกโป๊ปนะที่เบลล่าเขาเป็นเจ้าของปั๊มวันนั้นเขาก็มาทานข้าวเขาก็จะปิดห้องนี้พวกดาราก็ไม่ใช่พี่หมื่นอะพี่หมื่นพี่หมื่นไงหมื่นนะวันนั้นดารามาที่ท่านเขาก็ปิดห้องกินข้าวห้องใหญ่ก็ดีนะเราพลาดซะแล้วตอนที่มีวิ่งเราไม่ได้มาไม่ได้มาไปทุกงานเลยพอบอดตอนนี้ไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเนี่ยตกชิงช้าจะร้อนป่ะร้อนเนี่ยนั่งรอวันเนี้ยหลังนี้หลังนี้นั่งด้วยได้นั่งได้อิ่มสิก็ค่อยอิ่มมากเลยจุกอ่ะเอาไหนอันนี้ดึงมันก็จะเอามาหาเอาตะกันตังเราต้องเอาขาขึ้นเหยียบบนนั้นแล้วยกเออตัวหนักอ่ะใช่ไงมันเลยไม่ขยับเลยอ่ะตัวใหญ่จัดเพราะตัวนี้มันงอกว่านะตัวนู้นงอกว่าตัวนี้นะขอรองเท้าเล่นอันนั้นนี่นะจะพังไหมอ่ะว่าอยู่น้ำหนักเราจะเกินหรือเปล่าไม่หนักหรอเอาดิมันจริงมันเล็กอ่ะตัวเราใหญ่เกินไปแล้วหรือเปล่าก็แค่เล่นตรงนี้ได้แหละแอบแอบตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่มาแล้วพอแม่ถามอ้าวพี่สิขายไปไหนอ่ะพี่ก็จ๊ะเออ
อันนั้นร้องขึ้นเบาๆเพราะว่ามันเกินวัยนะแม่มาแล้วเต็มแล้วก็ยังมันศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปโอเคไปกลับกันเราสายของมันจะไกลอ่ะ